สดีค่ะในการจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ส่วนพฤกษศาสตร์ระดับปฐมวัยโรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์เรื่องพริกขี้หนูสวนในครั้งนี้นับเป็นการจัดทำนวัตกรรมจากพระราชดำริและพระราชโอวาทของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในเรื่องสวนพฤกษศาสตร์ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานปกติในเรื่องการเรียนการสอนและในเรื่องของการปฏิรูปการศึกษาซึ่งเน้นให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางดังนั้นทางระดับปฐมวัยจึงได้มีการประชุมหารือและเห็นพ้องต้องกันที่จะสนองพระราชดำริในการดำเนินกิจกรรมส่วนพฤกษศาสตร์ต่อไปโดยมีจุดประสงค์ดังนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีความชื่นชมศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวรู้จักดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนมีความสามารถในการคิดรวบยอดการคิดเชิงเหตุผลทางคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และการคิดแก้ปัญหาได้เหมาะสมกับวัยกระบวนการผลิตผลงานหรือขั้นตอนการดำเนินงานได้มีการออกแบบผลงานนวัตกรรมโดยศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องได้แก่การออกแบบใบงานสร้างสรรค์ให้เด็กทำและความหมายของสวนพฤกษศาสตร์ขั้นตอนการดำเนินงานได้มีการวางแผนศึกษาจุดมุ่งหมายสำคัญในการศึกษาการจัดการเรียนรู้การจัดทำแผนการสอนพฤกษศาสตร์เรื่องพริกขี้หนูสวนครูได้เด็กร่วมกันสนทนาและให้เด็กตอบคำถามตกลงกติกาในการทำกิจกรรมจากการจัดกิจกรรมแผนการจัดประสบการณ์ส่วนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเรื่องพริกขี้หนูสวนพบว่าเด็กที่ได้รับการจัดกิจกรรมจะเกิดความภาคภูมิใจในการสร้างสรรค์ผลงานของตนเองโดยได้มีการศึกษาความสามารถของเด็กในการถ่ายทอดความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ผ่านการลงมือปฏิบัติผลจากการดำเนินการผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่ได้รับเด็กมีความชื่นชมกับศิลปะดนตรีการเคลื่อนไหวรู้จักดูแลธรรมชาติมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนและได้เรียนรู้เรื่องพริกขี้หนูสวนทำให้เด็กมีทักษะในการสังเกตจำแนกเปรียบเทียบและสนทนาโต้ตอบเรื่องพริกขี้หนูสวนปัจจัยความสำเร็จในครั้งนี้ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนด้านการจัดการเรียนรู้จากผู้บริหารผู้อำนวยการและฝ่ายการเงินซึ่งได้จัดสรรงบประมาณอย่างพอเพียงด้านการจัดการเรียนการสอนได้รับการเสริมแรงจากเพื่อนร่วมงานเป็นที่ปรึกษาคอยให้กำลังใจและให้คำแนะนำนอกจากนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากเด็กผู้ปกครองและชุมชนบทเรียนที่ได้รับผลที่เกิดจากการเรียนรู้และการทำกิจกรรมเรื่องพริกขี้หนูสวนทำให้เด็กมีความรักในธรรมชาติรู้จักการดูแลรักษาต้นพริกขี้หนูสวนมีความสนใจในการทำกิจกรรมการทำใบงานทำให้เด็กเกิดสมาธิในการเรียนรู้ได้เหมาะสมกับวัยและเด็กมีความสุขในการทำกิจกรรมเรื่องพริกขี้หนูสวนการเผยแพร่เป็นที่ยอมรับแผนการจัดประสบการณ์พฤกษศาสตร์เรื่องพริกขี้หนูสวนมีการเผยแพร่ในเว็บไซต์ของโรงเรียนเผยแพร่กับบุคลากรในโรงเรียนและเผยแพร่ใน LINE กลุ่มผู้ปกครองในห้องเรียน